สวัสดีค่ะนักศึกษาก่อนเริ่มเข้าวันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วกันสัปดาห์ที่แล้วเซกนี้เรียนเรื่องอะไรไปคะ A few moments later สัปดาห์ที่แล้วพวกผมเรียนเรื่อง transportation and storage ครับอาจารย์ใช่ครับแต่พวกเรายังเรียนไม่จบนะครับเรียนถึงตรงไหนแล้วคะเรียนถึงขั้นตอนของระบบสินค้าครับอาจารย์โอเคค่ะงั้นก่อนอื่นเรามาเริ่มทบทวนบทเรียนกันระบบคลังสินค้าคืออะไรใครตอบได้บ้างคะผมตอบได้ครับระบบคลังสินค้าคือขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่รับสินค้าเข้าคลังจนถึงจำหน่ายสินค้าออกจากคลังซึ่งจะมีกระบวนการวิธีการที่จะควบคุมความถูกต้องรัดกุมและปลอดภัยเพื่อจะได้บริหารระบบคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบคลังสินค้ามากน้อยเพียงใดไหนลองอธิบายมาให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะโดยขั้นที่1ระบบสินค้าเป็นขั้นตอนแรกในการรับสินค้าเข้าคลังในขั้นตอนนี้เมื่อรับสินค้าเข้าคลังต้องมีเอกสารกำกับเพื่อบันทึกรายการรับสินค้าแยกประเภทสินค้าระบุจำนวนที่รับตำแหน่งที่จัดเก็บเพื่อให้สะดวกต่อการจำหน่ายออกเป็นบัญชีกำกับสินค้าแยกประเภทแต่ละชนิดขั้นที่2ระบบจัดเก็บสินค้าเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากที่อิทธิกรพูดนะครับในระบบจัดเก็บสินค้าต้องแยกสินค้าแต่ละประเภทให้สะดวกต่อการเก็บและการหาทั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จัดเก็บภายในคลังต้องมีแยกเป็นระเบียบมีช่องทางสำหรับการนำสินค้าเข้าคลังมีป้ายตำแหน่งสินค้าในคลังพร้อมทั้งมีแผนผังภายในคลังติดไว้ให้เห็นได้สะดวกมีการกำหนดรหัสตำแหน่งที่วางเพื่อง่ายต่อการทำบัญชีสินค้าในคลังและการจำหน่ายออกจากบัญชีครับขั้นที่3ระบบเบิกจ่ายสินค้าเป็นขั้นตอนการนำสินค้าออกจากคลังต้องมีเอกสารกับการนำสินค้าออกจากคลังเพื่อนำไปตัดบัญชีสินค้าคงเหลือในคลังอย่างถูกต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาจะได้บริหารสินค้าในคลังได้เหมาะสมว่าต้องนำสินค้าเข้าคลังเพิ่มเติมเมื่อไรเท่าไรขั้นที่4หลักในการเบิกจ่ายสินค้าประเภทเดียวกันควรใช้ลักษณะเข้าก่อนออกก่อนจึงต้องเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บสินค้าทั้งตำแหน่งที่ตั้งและเอกสารกำกับที่ตัวสินค้าจะได้รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานครับถูกต้องค่ะนักศึกษาถ้าเราทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องประโยชน์ของระบบคลังสินค้าที่จะได้รับคือ 1. ระบบคลังสินค้าที่ดีจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพถูกต้องและรวดเร็ว 2. สามารถมีสินค้ากระจายให้ตัวแทนได้ทันท่วงทีเพราะมีการอัปเดตยอดสินค้าและประเมินความต้องการอยู่เสมอ 3. ระบบจัดเก็บที่ดีทำให้การบริหารพื้นที่ใช้สอยดีทำงานได้สะดวกใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ 4. ระบบที่ดีไม่มีปัญหาสินค้าเก่าตกค้างเสียคุณภาพ 5. ระบบคลังสินค้าลดต้นทุนการขนส่งเท่ากับลดต้นทุนสินค้าด้วยและ 6. ระบบคลังสินค้าที่ดีช่วยบริหารธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีค่าสูญเสียประโยชน์ต่อการขายตรงนี้อย่าลืมจดและจำนะคะนักศึกษามีออกข้อสอบด้วยค่ะเข้าใจเลยครับว่าระบบคลังสินค้ามีประโยชน์มากจริงๆรับทราบครับผมจดโน้ตเอาไว้แล้วครับแล้วนักศึกษาจำได้ไหมคะว่า handling คืออะไรคะผมพอจำได้ครับ handling คือการเคลื่อนย้ายจากหน่วยผลิตหนึ่งไปยังอีกหน่วยผลิตหนึ่งและจากแผนกงานหนึ่งไปอีกแผนกงานหนึ่งใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ค่ะนักศึกษาจากคาบที่แล้วที่อาจารย์ได้อธิบายเรื่องอุปกรณ์ขนถ่ายรายหน่วยมีใครยังจำเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้บ้างคะผมครับผมสามารถอธิบายได้ครับไหนลองอธิบายมาหน่อยสิคะว่ามีกี่แบบและอธิบายลักษณะการใช้ด้วยนะคะนักศึกษามี2แบบครับคือ 1. การวางบนแผ่นพาเลทนิยมใช้ขนถ่ายระยะสั้น 2. ใช้คอนเทนเนอร์ครับเหมาะกับการขนถ่ายระยะไกลครับ
อาจารย์ขอเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะคะถ้าเป็นการวางบนแผ่นพาลิตจะเป็นการขนส่งสินค้าภายในโรงงานจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะโดยจะขนส่งไปได้จำนวนไม่มากแต่ถ้าเป็นแบบคอนเทนเนอร์จะเป็นการขนส่งสินค้าไปยังอีกโรงงานหรือขนส่งยังคลังสินค้าอีกที่หนึ่งที่ต้องการขนส่งเป็นจำนวนมากๆค่ะมีใครสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าการขนแบบวางบนแผ่นพาลิตและคอนเทนเนอร์ต่างกันอย่างไรบ้างคะผมสามารถตอบได้ครับถ้าเป็นการวางแผ่นแบบแผ่นพาลิตตามที่เพื่อนบอกว่าไม่สามารถขนส่งได้ไม่ไกลและไม่มากเช่นการขนย้ายสินค้าเพื่อนำไปบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่วนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะเป็นการขนส่งสินค้าในจำนวนมากๆเช่นการที่เราจะนำสินค้าที่ได้ขนส่งมาจากแผ่นพาเรตนำไปส่งที่คลังสินค้าหรือนำไปส่งอีกที่หนึ่งใช่หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเก่งมากที่มีการทบทวนมาที่มีการทบทวนเนื้อหามาก่อนเข้าห้องเรียนนะคะแล้วการเลือกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสมและควรพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยใดบ้างคะควรพิจารณาการเลือกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสมการเลือกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสมความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์เนื้อที่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่สอดคล้องกับผังโรงงานค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำมีประสิทธิภาพในการขนย้ายได้ในปริมาณสูงไม่ทำให้สินค้าชำรุดเสียหายทั้งนี้ยังต้องมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยครับดีมากค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มเข้าบทเรียนกันเถอะค่ะรับทราบครับอาจารย์ครับอาจารย์ 3 hours later ความหมายของ transportation นะคะการขนถ่ายวัสดุหมายถึงการจัดเตรียมสถานที่และตำแหน่งของวัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษาซึ่งการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงานนอกจากนั้นยังต้องมีศิลปะในการออกแบบสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบสำคัญของการขนถ่ายวัสดุและระบบการขนถ่ายวัสดุควรคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการคือ 1. การเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือก็คือการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางเราต้องทำอย่างไรจึงจะให้วิธีการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 2. เวลาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ว่าสูงต่ำแค่ไหน 3. ปริมาณวัสดุสินค้าที่ต้องเคลื่อนที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของจุดต่างๆต้องสอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสมของระบบและประหยัดค่าใช้จ่าย 4. พื้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเคลื่อนที่เพราะว่าการเคลื่อนที่หรือการขนถ่ายวัสดุจำเป็นต้องใช้เนื้อที่สำหรับตั้งกลไกของระบบการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพต่อไปเอาล่ะค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนักศึกษาเราเรียนจบบทพอดีเลยนักศึกษามีคำถามอะไรหรือข้อสงสัยอะไรจะถามอาจารย์อีกไหมคะผมมีคำถามครับเชิญถามได้เลยค่ะคือผมจะถามว่าในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายต้องพิจารณาจากตรงไหนและเลือกยังไงบ้างครับใช่ครับผมก็สงสัยตรงจุดนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเราต้องพิจารณาหลักๆอยู่3ข้อดังนี้ค่ะ 1. จากลักษณะของวัสดุรูปทรงต่างๆยกตัวอย่างเช่นทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมทรงสีหน้าเพื่อเลือกอุปกรณ์ให้เข้ากับวัสดุที่ต้องการที่ต้องการจะขนและยังต้องดูจากเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย 2. ด้านความเร็ว
ในการทำงานควรเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ 3. พื้นที่สำหรับอุปกรณ์ในโรงงานควรเลือกให้มีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับผังโรงงานของเราค่ะแปลว่าเราต้องพิจารณาหลายๆอย่างเพื่อการเลือกอุปกรณ์ขนย้ายสินะครับใช่แล้วค่ะนักศึกษาถ้าเราอยากได้อุปกรณ์ขนย้ายที่ดีและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราต้องพิจารณาทั้ง3ข้อที่อาจารย์บอกไปค่ะผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากเรียนจบภาพนี้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะในอนาคตถ้าผมเป็นเจ้าของคลังสินค้าผมจะนำความรู้ที่ได้วางระบบคลังสินค้าให้ดีและแก้ปัญหาไม่ให้มีสินค้าเก่าตกค้างสินค้าเสียคุณภาพครับผมก็เหมือนกันครับและมีสินค้ากระจายให้ตัวแทนได้ทันท่วงทีเพราะมีเครื่องขนมือเครื่องมือสินค้าที่ดีและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีการอัปเดตยอดสินค้าและประเมินความต้องการอยู่สม่ำเสมอตามที่อาจารย์ได้สอนมาเลยครับเก่งมากค่ะนักศึกษาอาจารย์หวังว่าในอนาคตพวกคุณจะสามารถนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ